ช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศหากพูดถึงนักสื่อสารมวลชนมุสลิมหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้คุณดำรงพุทธานชาวอยุธยาโดยกำเนิดเป็นมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียคุณดำรงพุทธานถือเป็นต้นแบบของตำนานคนวงการสื่อสารมวลชนที่น่ากล่าวขวัญถึงในทุกมิตินอกจากนั้นแล้วเขาผู้นี้ยังแสดงบทบาทในฐานะผู้นำทางความคิดของแวดวงสื่อสารมวลชนในสังคมไทยตัวผมเองมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่ตลอดและก็มาเป็นเวลานานอาจจะด้วยเหตุหลายประการอย่างประการแรกตอนที่กระผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งผมเป็นรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศก็แน่นอนก็มีความผูกพันทำงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็ตอนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งช่วงนั้นอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาเป็นประธานรัฐสภาในฐานะผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเวลาที่ท่านประธานอดีตประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตทาไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยท่านก็มักจะให้ผมไปกับท่านด้วยนะครับท่านก็จะมีภารกิจที่ไปพบนักเรียนไทยในแต่ละประเทศที่ท่านไปนะครับซึ่งโอกาสนั้นแหละที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบกับนักเรียนไทยในต่างประเทศนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศนะครับเมื่อไปแล้วเมื่อกลับมาก็นำเนื้อหาข่าวสารสาระที่พบนักเรียนไทยหรือปัญหามาคุยกับสื่อต่างๆตั้งข้อสังเกตนะครับบางทีเมื่อไปกับกระทรวงต่างประเทศอาจจะเป็นกรมสารนิเทศบ้างหรือกรมอื่นๆบ้างเนี่ยนะฮะที่ได้ไปพบนักเรียนไทยผมอยากยกตัวอย่างอย่างประเทศแอฟริกาใต้มันไม่น่าเชื่อนะฮะนึกไม่ถึงว่าแอฟริกาใต้เนี่ยจะมีนักเรียนไทยมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากอันนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ไปเพื่อให้ได้ไปพบปะนักเรียนไทยในแอฟริกาใต้แล้วเราจะได้พบความหลากหลายความแตกต่างของแต่ละโรงเรียนในเมืองในแต่ละเมืองเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่ไปที่แอฟริกาใต้เป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับเมื่อไปเจอนักเรียนไทยที่อยู่ในโรงเรียนหนึ่งเขาก็บอกว่าที่นี่เคร่งมากห้ามดูฟุตบอลโลกแต่ไปอีกโรงเรียนหนึ่งในแอฟริกาใต้เนี่ยโรงเรียนนี่เตะฟุตบอลกันเลยมันมีความหลากหลายแตกต่างอย่างในอียิปต์เนี่ยในประเทศอียิปต์นี่ผมมีบทบาทมากนะครับสมัยหนึ่งเนื่องจากในอัลอัซฮาร์มหาวิทยาลัยที่ว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกมุสลิมเนี่ยอยู่ที่ไคโรเนี่ยมีนักศึกษาอยู่สมัยผมไปเนี่ยประมาณ 2,500 คนแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวภาคใต้ผมเรียนท่านตรงๆเลยว่าผมเป็นมุสลิมอยุธยาผมไม่รู้ปัญหาลึกๆของภาคใต้เป็นอย่างไรแต่ผมไปรู้ปัญหาความขัดแย้งของมุสลิมในภาคใต้เนี่ยจากการที่ไปพบนักศึกษาไทยในไคโรในอัลอาซาร์นะฮะช่วงนั้นเนี่ยท่านทูตจริยวัฒน์ท่านไปให้ผมไปพบกับนักเรียนไทยแล้วก็ไปบรรยายที่อัลอาซาร์เนี่ยนะได้ไปสร้างความเข้าใจให้เขาได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้มีบทบาทในการให้ความรู้กับนักเรียนไทยให้นักเรียนไทยเนี่ยไม่ใช่แต่ไปเรียนเรื่องศาสนาอย่างเดียวผมส่งเสริมให้เขาว่ากลับไปแล้วเนี่ยน่าจะเรียนอย่างอื่นบ้างเรียนการทูตบ้างเพราะคุณเป็นคนที่พูดอาหรับได้พูดไทยได้พูดมาลายูได้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณเรียนการทูตเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงต่างประเทศต้องการมากแต่สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้ไปนั่งประชุม56ประเทศที่เรียกว่า OIC นี่นะฮะปกติประเทศไทยเข้าประชุมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมเราเป็นนอนมุสลิมคันทรีแต่ท่านรัฐมนตรีของเราที่เป็นมุสลิมคือคุณสุรินทร์พุทธสุวรรณเนี่ยท่านไปทำให้ OIC เนี่ยยอมให้ตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปนั่งในที่ประชุมได้แต่พูดไม่ได้ไปสังเกตการได้
และกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้คัดเลือกผมเข้าไปด้วยคัดเลือกไปในฐานะผมเป็นมุสลิมและในฐานะผมเป็นสื่อผมได้มีโอกาสเข้าไปประชุมนี่ก็คือประสบการณ์ที่ได้มีได้ไปในต่างประเทศอย่างลิเบียเนี่ยก็ไปลำบากนะฮะผมไปในสมัยกัดดาฟี่อย่างผู้นำกัดดาฟี่ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับก็ได้สัมผัสได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนลิเบียเองเนี่ยอัธยาศัยไมตรีดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไปครั้งแรกไปกับท่านอาจารย์วันนอเนี่ยผมไม่กล้าเดินออกนอกโรงแรมครับกลัวไปหมดแต่พอไปเจอผู้คนเขาแล้วพอเขารู้เราเป็นคนไทยเขาบอกเออข้าวเราดีนะปลาทูน่าไปจากประเทศเรานะเราเริ่มอบอุ่นและอีกครั้งนึงก็หลังจากนั้นไม่ได้เป็นสวแล้วนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเชิญไปเนี่ยก็ไปที่ลิเบียอีกครั้งนึงมุสลิมนั้นในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างหลากหลายที่เราเป็นมุสลิมนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าทุกบทบาททุกอาชีพมีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติสื่อมวลชนก็เช่นเดียวกันเพราะทุกวันนี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนและทุกอาชีพและจากบทบาทสื่อมวลชนมุสลิมคนนี้คุณดำรงพุฒตาลถือได้ว่ามีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกเช่นกัน